ก็สวัสดีนะครับผมจาก Channel Thai Wave ครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะจ๊ะและในคลิปนี้ครับผมพาเพื่อนๆมาเจอเจ้า VMC รุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งออกมาได้สดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะฮะโดยการมาครั้งนี้ของเขานะครับจะมาในจำนวนการใช้งานที่เยอะขึ้นแบบโคตรๆนะฮะก็คือ 12,000 คำนั่นเองนะครับถือว่าตอนนี้จำนวนการใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแบบเยอะมากๆเนาะแล้วก็ค่าโอห์มนะครับ 1.1 นะครับข้างในเป็นลวดแบบเมชเช่นเคยนะครับหวานฉ่ำอร่อยแน่นอนฮะแบตเตอรี่600มิลลิแอมป์นะครับสามารถชาร์จด้วย Type C จะอยู่ด้านล่างนะครับและรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าความพิเศษของเขาเนี่ยมีหน้าจอบอกแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่ปริมาณน้ำยาหมดหรือยังนะฮะนี่เห็นไหมมีหน้าจอบอกนะครับแบตเตอรี่มีเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนี้ผมหยิบมาให้เพื่อนๆดูกันถึง4กลิ่นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามีกลิ่นอะไรบ้างนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียงจากฝั่งนี้นะครับก็จะมีโยโย่เกรปนะครับที่ผมห้อยอยู่ที่คอนะครับแล้วก็พีสตรอเบอรี่นะครับฮันนี่ดิวฮะและสุดท้ายครับสไปลิ้นจี่นั่นเองนะครับซึ่งตามคอนเซปต์เดิมนะครับ VMC เนี่ยเขาจะแบบเน้นแบบสีเหลืองๆเนาะเนี่ยจะเป็นแบบดำเหลืองแบบนี้นะครับเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆดูเลยนะฮะนี่ตัวเครื่องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายคล้องคอมาให้ทุกกล่องนะฮะอันนี้พูดเลยว่าไม่ต้องกลัวนะครับแกะมาเนี่ยเพื่อนๆจะเจอตัวเครื่องพร้อมสายคล้องคอแบบนี้เหมือนที่ผมใส่เนี่ยเป๊ะๆเลยครับแล้วซึ่งระยะการใช้งานของเจ้า VMC 12,000 คำตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่านานมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปอ่านรายละเอียดของตัว VMC 12,000 มาเนี่ยเขาเขียนว่าแบบใช้งานได้ถึงแบบ20วันเลยนะฮะคือเยอะมากจริงว่ะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยถามว่าใหญ่กว่าเดิมเยอะไหมผมว่าใหญ่นะมันมาเป็นกล่องแบบสี่เหลี่ยมนะฮะคล้ายๆกับพวกพอร์ต All in One นั่นเองนะครับแล้วก็แกะจุกบนดึงสติกเกอร์ด้านล่างออกอันนี้คือใช้งานได้เลยนะฮะแล้วซึ่งตัวเครื่องเนี่ยตรงนี้นะฮะแยกส่วนก่อนนะตรงสีดำๆเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับและสีเหลืองๆเนี่ยผมคิดว่าฟิลมันออกแบบยางๆนะครับซึ่งมันสามารถแกะได้ด้วยนะเพื่อนๆแต่ผมคิดว่าอย่าแกะเลยดีกว่าเอาไว้กันกระแทกแบบนี้นะฮะเท่ๆเลยมีโลโก้ VMC ที่ยางสีเหลืองนะครับข้างหน้า 12K ส่วนอีกฝั่งนึงก็จะมีโลโก้ VMC กับชื่อกลิ่นบอกหลังจากนั้นเราลอกสติกเกอร์ด้านหน้าด้านหลังออกด้วยนะจะได้แบบเท่ๆนะครับนี่ดึงออกแล้วนะฮะเป็นไงสวยไหมตัวเครื่องแบบเด่นๆกันไปเลยนะฮะยังไงใช้งานได้แบบจุใช้แน่นอนอ่ะคือตัวเครื่องมันใหญ่ขึ้นขนาดนี้ยังไงมันก็เก็บปริมาณน้ำยาได้เยอะมากๆนะครับรวมถึงแบตเตอรี่600มิลลิแอมป์ก็ถือว่าโอเคเลยมาดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มลองใช้งานกันเลยนะครับว่าแต่ละกลิ่นรสชาติจะเป็นยังไงยังจะหวานแจ๊ะแจ๊ะเจี๊ยบเหมือนเดิมหรือเปล่าเริ่มกันที่กลิ่นโยโย่เกรปเลยนะฮะนี่ด้านข้างเขาเขียนว่าชื่อรุ่น Wave Ministry Disposable Pot นะฮะให้ตายเถอะคือมันยังหวานเจี๊ยบหวานฉ่ำเหมือนเดิมนะครับรสชาติดีเหมือนเดิมตามที่เพื่อนๆเนี่ยชอบกันแน่นอนเลยอ่ะตัวเครื่องแม้ว่าจะเปิดปิดรูลมไม่ได้แต่สำหรับผมอะฟิลรูลมประมาณนี้ผมโอเคนะไม่ได้อั้นเกินไปแล้วก็ไม่ได้โล่งจ๋าจนเกินไปนะครับกลิ่นโยโย่เกรปนี่รู้สึกว่าโอ้โหองุ่นมันฉ่ำมากอะมันออกหวานนะฮะความหวานผมว่าอยู่มาสัก 2.5 ถึง 3เต็ม5เลยความเย็นประมาณสัก 3.5 เต็ม5นะครับและด้านหลังฮะเขาจะมีวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันเดือนปีที่หมดอายุบอกอยู่ด้วยนะครับส่วนกลิ่นถัดมานะครับอันนี้คือสไปลิ้นจี่นะครับเดี๋ยวลองเลยฮะพอมันมีบอกแบตเตอรี่มันดีนะเวลาจะพกไปไหนมันง่ายนะฮะตัวสไปลิ้นจี่สำหรับผมว่าแน่นอยู่นะนิกเขาค่อนข้างแน่นนะครับแม้จะมาเพียง 3% นะครับแต่ความรู้สึกส่วนตัวผมว่านิกถือว่าเอาเรื่องนะฮะในเรื่องของตัวกลิ่นสไปเนี่ยถามว่ามันออกสไปมากไหมผมว่านิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นกลิ่นลิ้นจี่เข้ามาเลยนะครับถ้าให้เลือกนะผมว่าโยโย่เกรปผมยังครองใจผมอยู่อ่ะนะตอนนี้นะครับส่วนถัดมาฮะเรามาต่อกันกับฮันนี่ดิวดีกว่าครับมาโอ้โหแม่จะโว้ยฮันนี่ดิวนี่ฉ่ำฉ่ำมากฟิลแบบฮันนี่ดิวจริงๆอ่ะแล้วก็เวลาใช้งานนะครับอย่าเอามือไปปิดรูลมด้านล่างนะครับหูฮันนี่ดิวฉ่ำฉ่ำจัดเลยฟิลแม่งแบบฉ่ำฉ่ำเหมือนโยโย่เกฟเลยฟิลประมาณเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวสไปลิ้นจี่มันจะให้ความแน่นแล้วก็ลิ้นจี่จะแบบกระแทกกระแทกนิดนึงส่วนตัวผมว่าฮันนี่ดิวก็ดีอร่อยเลยแล้วก็มาถึงกลิ่นสุดท้ายท้ายสุดนะครับนั่นก็คือพีสตรอเบอรี่นั่นเองอุ้ยอร่อยว่ะผมว่าเน้นไปที่แบบผลไม้อ่ะสไปลิ้นจี่ส่วนตัวนะยังไม่ค่อยถูกใจนะครับสำหรับผมในวันนี้นะฮะผมให้3กลิ่นนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะโยโย่เกรปฮันนี่ดิวหรือว่าพีสตรอเบอรี่อร่อยอ่ะคือความเป็นผลไม้มันฉ่ำมากจริงเว้ยซึ่งรูปทรงอ่ะผมว่ามันก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะฟีลลิ่งอรรถรสในการใช้งานอ่ะผมว่า
ณวันนี้สูสีกันหลายๆค่ายนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีนะฮะในส่วนของ VMC นะครับแล้วก็บอกข้างหน้าชัดเจนนะครับว่ามีตัวเครื่องแล้วก็สายคล้องคอมาให้ไปเลยนะครับในแพ็กเกจแต่สายชาร์จเนี่ยเพื่อนๆต้องไปหาซื้อหาใช้งานกันเอาเองนะครับชาร์จด้วย Type C นะอย่าลืมนะฮะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้กับพวกฟาสต์ชาร์จนะเพื่อนๆให้ใช้เป็นแบบ Type A to C แล้วก็ชาร์จแบบไม่ต้องนานมากนะครับถ้าชาร์จนานเกินไปผมจำได้ว่าพวกโรงงานเขาก็แจ้งเตือนมาว่าจะทำให้คอยล์มันไหม้นะฮะเพราะว่าเวลาเราเสียบชาร์จนานเนี่ยตัวเครื่องมันร้อนอะไรอย่างงี้เนาะยังไงก็ระวังเรื่องการชาร์จกันด้วยนะครับซึ่งเรามาสรุปกันเลย VMC Feel ดีรูลมให้มากำลังดีกลิ่นดีเหมือนเดิมอันนี้ VMC เขาทำมาดีตั้งแต่ใช้แล้วทิ้งตัวอื่นแล้วนะครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ย 12,000 คำแบบนี้ก็ถือว่าโอเคมากแถมมีแบบกันกระแทกแบบนี้ด้วยยังไงตัวเครื่องไม่พังแน่นอนครับแล้วก็เรื่องนิกนะฮะไม่มีอาการแทงคอบาดคอกระแทกคอนะแต่จะรู้สึกแบบแน่นๆหน่อยนะครับนี่ค่อนข้างเต็มเลยและถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับบาย